ีถุงน่องเนี่ยใส่ละแต่รองเท้าเนี่ยมันเตี้ยไปไม่ผ่านคราวหน้าเอาหลังใส่ให้สูงกว่านี้ด้วยเข้าใจป่ะค่ะค่ะไปได้ละค่ะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นเกิดอะไรขึ้นอ่ะรองเท้าเนี่ยส่วนสูงได้แล้วแต่ทำไมถึงไม่ใส่ถุงน่องมาไม่มีใช่ไหมอ่ะเอานี่ไปใส่กฎใหม่ของหัวหน้าเรื่องการแต่งกายผู้หญิงต้องใส่ถุงน่องดำแถมไม่พอนะรองเท้ายังต้องสูง10เซนขึ้นอีกอ่ะนี่เธอมาใหม่ใช่ไหมฉันว่าเธอรีบไปเปลี่ยนชุดก่อนเถอะก่อนที่หัวหน้าจะมาเห็นนะแล้วเธอโดนหักเงินอ่ะไอ้พวกบริษัทมันกดแบบนี้ด้วยเหรอบ้ากดบอเลยเนี่ยกดของฉันพรุ่งนี้ก็ใส่มาด้วยถ้าเธอไม่ใส่มาฉันจะหักเงินเดือนเธอค่ะไปได้แล้วพี่บอยผมได้ถ่ายไว้หมดแล้วว่าเมื่อกี้อ่ะดูนี่ยังเด็ดล่ะนี่มันทำอะไรน่ะเฮ้ยยกแม่คนคุณถ่ายรูปอะไรของคุณอ่ะนี่เธอก็เป็นแค่พนักงานใหม่เธอจะไปรู้อะไรอีกอย่างที่ผู้หญิงเขาแต่งตัวแบบนี้ก็เพื่อพวกเรามองใช่หรอและอีกอย่างถ้าเธอไม่ชอบเธอก็ออกไปแน่คนนี่มันเป็นกฎใหม่ของบริษัทที่ฉันตั้งขึ้นก็เพื่อให้พนักงานผู้ชายในออฟฟิศเนี่ยตื่นตัวในการทำงานไงถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับพนักงานใหม่พรุ่งนี้ก็ใส่มาด้วยล่ะใครมันจะไปใส่ได้แบบเนี้ยฉันไม่ใส่นะลืมใส่มาแล้วจ้ะอุ๊ยพอได้แล้วพอได้แล้วนี่ยอมๆไม่เถอะลองจะทำอะไรกับพวกนั้นได้อ่ะหัวหน้าคะไม่ทราบว่าชุดที่ดิฉันใส่อยู่หาได้ค่ะดีผ่านเดี๋ยววันนี้จะมีแขกมาที่บริษัทเดี๋ยวคุณช่วยผมต้อนรับแขกนะดีไหมครับโอเคเลยท่านประธานคะเชิญดื่มน้ำได้เลยนะคะทำไมพนักงานที่นี่เขาแต่งตัวแบบนี้กันล่ะครับอันนี้เป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มที่หัวหน้าเขาออกแบบให้กับพนักงานนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเสียลักษณ์ของยูนิฟอร์มที่เสริมภาพลักษณ์ให้กับบริษัทนะคะท่านประธานใช่ครับทั้งหมดนี่เป็นไอเดียของผมเองแหละครับคุณนี่ความคิดดีจริงๆเลยนะครับถ้าท่านประธานชอบผมก็ดีใจครับงั้นเอางี้ไหมครับผมจะให้พนักงานหญิงทุกแผนกเปลี่ยนยูนิฟอร์มเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยดีไหมครับดีเลยครับแต่ว่าท่านประธานคะ
ดิฉันมีข้อเสนอที่ดีกว่านั้นค่ะตำแหน่งของเธออ่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วผมจะขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักประธานบริษัทของเรานะครับคุณน้ำหวานครับเธอเป็นท่านประธานกันเหรอใช่ฉันเองแล้วคุณนิกอ่ะผมเป็นผู้ช่วยครับฉันเห็นว่าเพื่อนเพื่อนพนักงานชายชอบให้พนักงานหญิงใส่ชุดสั้นๆแวบวิวเซ็กซี่แบบนี้ใส่ถุงน่องสีดำแล้วก็รองเท้าส้นสูงขนาดนั้นงั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะฉันขอสั่งให้พนักงานชายทุกคนทำตามกฎระเบียบของหัวหน้างานนั่นก็คือทุกคนต้องใส่ถุงน่องสีดำพวกเราไม่เอาแบบนี้นะครับพวกเราไม่ใส่นะครับไม่นะครับเราผิดไปแล้วครับจะทำแบบนี้เลยนะครับช้า5นาทีคุณก็ให้ดาวผมดาวเดียวแล้วไงทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยปล่อยผมไม่ได้สงสารผมด้วยครับนี่เธอทำเกินไปแล้วนะเขาต้องหาเลี้ยงลูกพิการทำไมเธอทำแบบนี้เลวเลวจริงๆเลยใช่ทำแบบนี้ไม่ถูกโอ้ฉันถูกแย่มากเลยอ่ะฉันจะไม่ยอมให้แกอยู่เป็นสุขหรอกสวัสดีครับผมเอาข้าวมาส่งนะครับขอโทษจริงๆนะครับที่มาช้าคือพอดีตั้งแต่ภรรยาผมได้อยู่แล้วอ่ะผมจะไปไหนมาไหนก็ต้องเอาไอ้ลูกชายคนนี้ไปด้วยตลอดเลยครับไม่เป็นไรค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะฉันให้จ้ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะปัญหาแน่อร่อยนะครับดีนะลูกอ
มแชมป์พ่อหาแม่ใหม่ให้เอาไหมลูกเอาสวยๆเลยนะดีไหมแบมมีพัสดุมาส่งถึงแกด้วยอ่ะหรอนี่ทำอย่างนั้นจริงๆหรอเฮ้ยผมไม่ได้ทำนะคุณนี่คุณก็เห็นไม่ใช่เหรอนี่ลูกผมพิการอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันๆผมก็ต้องเลี้ยงลูกผมจะเอาเวลาที่ไหนไปทำเรื่องบ้าๆบอๆแบบนั้นก็จริงถ้าเกิดว่าเขาเป็นไรเดอร์จริงๆเวลาโทรหาลูกค้าก็ต้องโทรผ่านแอปแล้วเขาจะมีเบอร์เธอได้ไงใช่นี่ผมมาทำมาหากินสุจริตวันๆ นะจะกินข้าวของตัวเองกับลูกอ่ะผมยังแทบไม่มีเวลาเลยแล้วนี่วันนี้ผมยังต้องมาโดนทำร้ายมาโดนเหยียดหยามแบบนี้อีกคุณจะไม่ให้ผมมีช่องทางทำมาหากินเลยใช่ไหมหยุดเสแสร้งได้แล้วแกนั่นแหละนี่ใช้เบอร์ของแกเองโทรมาก่อกวนฉันทุกวันอ่ะเดี๋ยวฉันจะโทรกับเบอร์เดิมนะว่าใช่เบอร์ของแกหรือเปล่าใช่เห็นมีอะไรโชว์ขึ้นมาเลยเห็นหรือยังว่าผมอ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่อ่ะแกต้องมีเครื่องหนึ่งซ่อนไว้แน่เลยอยู่ไหนออกมาอยู่ไหนแกเอาอย่างไรโอ้ยพอได้ละค่ะคุณลุงคนนี้เขาไม่ได้ขโมยหรอกค่ะดูสิเนี่ยลูกเขากลัวหมดละขอโทษเขาเลยนะใช่ขอโทษผมแล้วก็ชดใช้ในสิ่งที่ทำกับผมไปด้วยไปยกเลิกคะแนนนั่นซะเลยใช่ไปแก้ไขคะแนนให้คุณลุงเขาเลยนะคะนิสัยไม่ดีจริงๆเลยคนเนี้ยขอโทษสิขอโทษเขาสิใช่ขอโทษเขาเลยนะขอโทษสิขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอีกเหรอขอโทษโทษไงทำผิดแล้วไม่รู้จักยอมรับผิดอ่ะขอโทษเขาเลยนะขอโทษสิขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอีกหรอขอโทษเออเลยพี่สาวเขาไม่ได้โกหกหรอกครับไอ้แชมป์จะพูดบ้าเลยวะฮะหลักฐานคาตาขนาดนี้อ่ะพี่นิดเชื่อได้ยังเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่เมื่อกี้พวกฉันเพิ่งออกโรงปกป้องแกนะยะนั่นน่ะสิไอ้แชมป์
แกรู้ตัวไหมแกทำอะไรลงไปฮะพ่อครับตอนที่แม่ยังอยู่แม่สอนว่าอย่าพูดโกหกขอโทษนะครับพีไม่รับแล้วรอหน่อยนะนะไม่เอาไม่เอาอ่ะพี่เบลครั้งนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะคะเอาโทรศัพท์อันคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่คืนแล้วจะทำไมแค่นี้ก็ทนไม่ได้หรอและยังมีหน้าจะมาแต่งงานกับอาร์มอีกเธอกับน้องชายฉันอะไม่คู่ควรกันเลยสักนิดไปเลิกกันซะพี่ไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเหตุผลนะฉันก็มีแต่ถ้าฉันพูดไปเธอจะรับได้ไหมล่ะพี่เบลสวัสดีครับนี่หวานว่าที่ภรรยาของผมเองหวานนี่พี่เบลญาติของผมเองสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีแล้วนี่แกพาเขามาบ้านฉันทำไมอ๋อคืออย่างนี้นะครับพอดีว่าผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดอ่ะหวานเขาอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนก็เลยว่าจะขอฝากหวานเขาอยู่กับพี่สักอาทิตย์นึงครับแล้วเขาไม่มีบ้านหรือไงฮะถึงมาอยู่บ้านฉันเนี่ยบ้านฉันไม่ใช่สถานสงเคราะห์นี้ที่จะเอาคนยากไร้ที่ไหนมาอยู่ก็ได้โหพี่เบลบ้านของหวานเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาเพิ่งหางานทำแถวนี้ได้อ่ะถ้าจะให้ไปกลับมันก็คงลำบากครับพี่เบลผมขอรบกวนพี่แค่อาทิตย์เดียวนะไว้ผมจะรีบกลับมารับหวานเขาเลยนะครับอาทิตย์เดียวนะนะแค่อาทิตย์เดียวนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับหวานไว้ถ้าผมทำงานเสร็จแล้วเนี่ยจะรีบกลับมารับคุณนะตอนนี้อยู่กับพี่เบลเข้าไปก่อนค่ะพี่อาไม่ต้องห่วงหวานนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะด
เดี๋ยวหวานเอาของไปเก็บเลยก็ได้ห้องผมอยู่ตรงนู้นไปก่อนนะค่ะไปก่อนนะครับพี่เบลผลิตได้เองเลยเนาะพี่เบลว่าพอดีเลยค่ะนี่พี่เบลว่าเสื้อตัวนี้สวยไหมคะหวานเจ้าตัวนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้พี่อาร์มเขาอะค่ะพี่เบลว่าพี่อาร์มเขาจะชอบเสื้อตัวนี้ไหมคะก็สวยดีนะแต่ถ้าเธอยังใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของไร้สาระไม่ยอมรู้จักเก็บแบบเนี้ยฉันว่าเธอไม่มีทางได้แต่งงานกับอาร์มเขาแน่นอนเพราะว่าฉันน่ะเกลียดคนที่ใช้เงินไม่เป็นอย่างเธอหวานขอโทษค่ะวันหลังหวานจะไม่ใช้เงินกับของที่ไม่จำเป็นอีกแล้วค่ะมีเงินมากขนาดนั้นน่ะก็หัดเอาเงินไปทำสวยบ้างซะนะตั้งแต่เธอมาอยู่ที่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวสวยเลยสักวันหน้าก็ไม่แต่งเนี่ยดูสิฉันนี่ไม่รู้ว่าไอ้อามันเอาเธอมาคบได้ยังไงเนี่ยรู้ไว้ซะนะว่าคนอย่างเธอไม่ใช่สเปคมันเลยด้วยซ้ำพอดีว่าหวานมึงซื้อไก่ทอดมาค่ะร้อนๆเลยนะคะพี่เบลมากินข้าวด้วยกันไหมคะไม่อ่ะของจืดชืดแบบเนี้ยฉันไม่กินหรอกนะคือหวานกินของเผ็ดไม่ค่อยเก่งอะค่ะแต่ว่าบ้านเนี้ยมีแต่คนชอบกินเผ็ดถ้าเธออยากกินข้าวกับฉันก็ไปหัดกินเผ็ดมาซะพี่เบลคะเห็นอาร์มเขาบอกหวานว่าพี่เบลชอบกินชาระหว่างทำงานหวานก็เลยซื้อชามาฝากพี่เบลอะค่ะนี่เธออย่ามากวนฉันได้ไหมฉันกำลังทำงานอยู่และอีกอย่างฉันจะชอบหรือไม่ชอบอะไรอะมันเกี่ยวอะไรกับเธอถ้าคิดจะอยู่ร่วมกันอะอย่ามาวุ่นวายกับฉันได้ไหมขอโทษค่ะหวานจะวางชาไว้ให้ตรงนี้นะคะเลยอ่ะ
อะไรเนี่ยเบลดีว่าหวานลองกินเผ็ดดูค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้อ่ะกินเผ็ดไม่เป็นแล้วจะลองกินทำไมชอบทำอะไรเกินตัวจริงๆเลยอ่ะยาซะถ้าไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลอย่ามาตายคาบ้านฉันนะขอบคุณนะคะพี่เบลก่อนที่อามจะเอาเธอมาฝากไว้กับฉันฉันได้ยินเขาคุยกับเพื่อนข้างบ้านเรื่องเธอเฮ้ยมึงจะแต่งงานจริงเหรอวะแล้วน้องแมมเขาไม่น้อยใจแย่เหรอโอ้ใครจะไม่แต่งกับแม่แต่งตัวก็ชมพี่ก็รู้เนี่ยว่าผมชอบคนแซ่บๆอ่ะไม่ได้หวานมันเนี่ยผมไม่คบเล่นกันนั่นแหละเดี๋ยวขอเลิกอ่ะอ้าวแล้วที่แกไปบอกพ่อกับแม่แกว่าเป็นว่าที่ภรรยาสรุปยังไง ผมก็บอกไปงั้นแหละพี่ได้มาแล้วผมก็ทิ้งมาละคนอะไรวะคบด้วยแล้วก็หน้าเบื่อเลย ร้ายนะเราอ่ะนี่พี่อามเขาคิดแบบนี้จริงๆเหรอคะฉันไม่เคยเกลียดเธอเลยนะหวานแต่ที่ฉันต้องทำแบบนี้เพราะฉันไม่อยากให้เธอแต่งงานกับอามแล้วเรื่องอามพี่เบลอยากให้หวานทำยังไงเธอน่ะรักแต่คนอื่นกลับมารักตัวเองเธอเป็นคนสวยแต่งหน้านิดแต่งตัวหน่อยเธอก็สวยได้เหมือนกันแต่ว่าวันแต่งหน้าไม่เป็นหรอกนะคะพี่เบลพอจะช่วยแต่งหน้าให้วันหน่อยได้ไหมคะเรื่องเนี้ยฉันจะจัดการให้เธอเองสวยขึ้นเยอะแล้วเนี่ยสวยจริงเหรอคะเ
พี่เบลพี่จะฆ่าผมทำไมเนี่ยมันตบน้องพี่ก่อนนะลูกพี่ลูกน้องอย่างแกฉันไม่อยากจะนับญาติเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้ำหวานเขาคือเพื่อนแล้วก็น้องสาวฉันถ้าแกจะทำอะไรเขาแล้วก็ข้ามศพฉันไปก่อนพี่เบลแต่ผมเป็นญาติแท้ของพี่นะพี่จะเข้าข้ามมันทำไมเนี่ยผู้ชายมากๆแบบแกอ่ะมันไม่สมควรที่จะมาเป็นสามีของฉันหรอกต่อไปเนี้ยฉันกับแกเราเลิกกันวันไปไหนวันน้ำหน้าคนที่จับปลาสองมือแบบแกไม่มีทางสมหวังหรอกเลิกซะนะก่อนที่แกจะไม่เหลือใครไปซะไป